ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำมาม่าเบคอนไข่ต้มแล้วก็ชีสนะคะมาดูกันเลยว่าวิธีทำง่ายๆของเรานะคะจะทำยังไงค่ะการทำมาม่าอย่างง่ายโดยใช้ไมโครเวฟนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาเบคอนนะคะแกะเบคอนจากใส่จานค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟก็จะเอาเบคอนนะคะไปเข้าไมโครเวฟนะคะหรือใครบางคนอาจจะชอบเบคอนแบบลวกนะคะก็สามารถเอาไปลวกได้แต่เราชอบแบบเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะเตรียมใส่จานนะคะแผ่นแท้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบไมโครเวฟกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเบคอนมาเข้าไมโครเวฟนะคะเราจะทำการอบเบคอนประมาณ3นาทีเป็นหน้าตาของเบคอนนะคะที่ทำการเข้าเตาอบไมโครเวฟ3นาทีแทนสีน่าทานไหมคะนี่กำลังน่าทานเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำการแกะมาม่านะคะใส่ในถ้วยเลยนี่ถ้วยรู้สึกจะเป็นไปหรือเปล่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนถ้วยก่อนเราจะทำการเปลี่ยนถ้วยนะคะถ้วยเล็กทำมาม่าลงไปนะคะใส่ในถ้วยนี่ถ้วยนี้กำลังพอดีแล้วก็เราจะเอาน้ำดื่มนะคะเทไปลงไปในถ้วยนะคะประมาณ1/3ถ้วยนี่เราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะ2นาทีระหว่างที่เราลองให้เส้นมาม่าสุกนะคะเราก็จะทำการแกะไข่ต้มที่เราต้มมาแล้วนี่แกะไข่ต้มค่ะนี่เส้นมาม่าได้แล้วเดี๋ยวเราแกะไข่ให้เสร็จก่อนนะคะแบบนี้นะแล้วนะคะปึ๊บจะเอามาม่ามาใส่เครื่องไปเลยค่ะไม่ให้ชีสละลายใส่ไข่ที่เตรียมไว้ลงไปข้างๆให้สองฟองเลยแล้วก็ใส่เบคอนนะคะลงไปด้วยนี่เข้าลงไปด้วยนะคะตามใจชอบเลยนะคะใครชอบเยอะชอบน้อยเท่าไหร่นี่เอาไปเข้าไมโครเวฟอีกมาม่าเบคอนไข่ต้มชีสแล้วนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูมาม่าเบคอนไข่ต้มชีสนะคะนี่สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะชวนเพื่อนๆทำกับข้าวอะไรง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย